คงเดือดร้อนนะคะชาวเมืองพัทยากว่า 1,000 คนยืนต่อแถวยาวกว่า1กิโลเมตรบริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อรอรับของจากนักธุรกิจชาวจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยโดยของที่นำมาบริจาคได้แก่ข้าวสารน้ำหนัก5กิโลกรัมจำนวน 1,000 ถุงน้ำดื่มขวดใหญ่ 1,000 แพ็คและหน้ากากอนามัยการแจกของเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาคอยจัดระเบียบเว้นระยะห่างและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าไปรับสิ่งของโดยบรรยากาศของเมืองพัทยาเวลานี้แม้ว่าจะมีการเปิดศูนย์การค้ารวมไปถึงร้านอาหารบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าชาวพัทยาก็ยังได้รับความเดือดร้อนเพราะกว่า 50% ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและบันเทิงที่รัฐยังไม่คลายล็อกเช่นธุรกิจเรือท่องเที่ยวสถานบันเทิงพนักงานโรงแรม